ที่ได้ชื่อว่าเป็นพนักงานออฟฟิศหรือว่ามนุษย์เงินเดือนทุกคนนะครับก็คือทำงานหนักกันมาตลอดทั้งปีเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาจะคาดหวังได้จากปลายปีนั่นคือโบนัสแต่ถ้าความฝันของพวกเขานั้นต้องสุดลงก็มีทีมของพนักงานออฟฟิศบริษัทแห่งหนึ่งนะครับพยายามที่จะสวมบทฮีโร่พดุงความยุติธรรมครั้งนี้เพื่อที่จะรักษาความฝันและก็รักษาเงินโบนัสของเขาเอาไว้ให้ได้นะครับภาพยนตร์ที่ผมพูดถึงนี้ก็คือยอดมนุษย์เงินเดือนนะครับก็ถือว่าเป็นหนังไทยที่ออกสไตล์แบบว่าหวานขมฉบับมนุษย์เงินเดือนเลยก็ว่าได้นะฮะซึ่งตอนนี้ก็มีการวางจัดจำหน่ายแล้วในรูปแบบของ DVD นะครับซึ่ง DVD ที่ผมจะนำมาพูดคุยกันนั้นจะเป็นเวอร์ชันที่เป็น Special Package นะฮะบ็อกเซตพิเศษซึ่งในเวอร์ชันนี้นะครับเป็น2ดิสก์หน้าปกนี่โอ้โหชัดเจนเลยครับว่าพระเอกคือใครนะครับเดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับว่าตัวแพ็กเกจนั้นเป็นลักษณะแบบไหนกันบ้างนะครับซึ่งตัว2ดิสก์นะฮะสำหรับยอดมนุษย์เงินเดือนนั้นก็ออกแพ็กเกจมานะครับก็คือจะมีปกมาปุ๊บก็สะดุดกับพระเอกของเรื่องนะครับคุณติ๊กเจษฎาพรหนุนดีนะครับก็มีการสกรีนบอกห้ามป่วยห้ามซ้ายถ้าจะตายกรุณาแจ้งล่วงหน้าด้วยอย่างนี้นะฮะแล้วก็ข้างหลังปกนั้นก็จะมีการบอก Special Feature นะครับซึ่งเบื้องหลังนี่ก็รู้สึกว่าจะอัดกันมาเต็มที่นะครับเพราะว่าตัวเบื้องหลังนั้นจะมีทั้งใส่ไปทั้งในตัวที่เป็นแผ่นที่1ซึ่งเป็นตัวหนังและตัวหนังก็จะมีเบื้องหลังบางส่วนด้วยส่วนตัวแผ่นที่2นั้นก็คือจะเป็นตัวเบื้องหลังล้วนๆไปเลยนะฮะระบบภาพนั้น Aspect Ratio จะอยู่ที่ Anamorphic Widescreen 16:9 นะครับระบบเสียงนั้นก็จะเป็นเสียงไทย 5.1 นะครับเสียงไทย 2.0 นะครับแล้วก็ Special Feature นั้นอย่างคอนเทนต์ที่น่าสนใจนะฮะอย่างในแผ่นที่1นะครับซึ่งเป็นแผ่นหนังด้วยเนี่ยแล้วก็มีเบื้องหลังด้วยบางส่วนเนี่ยก็จะมีเบื้องหลังงานสร้างนะครับบทสัมภาษณ์ผู้สร้างแล้วก็เหล่ายอดมนุษย์เงินเดือนนะครับแล้วก็ยังมี audio commentary โดยผู้กำกับนะครับคุณวิรัตหิมคงดีและก็นักแสดงแล้วก็ทีมงานส่วนในแผ่นที่2นั้นยังมีคอนเทนต์ที่น่าสนใจอย่างเช่นยอดมนุษย์เงินเดือนที่ยังไม่แปลงร่างเอ๊ะเป็นยังไงนะครับมีตัวอย่างพิเศษที่ไม่ได้ชมเพราะว่าเป็นความลับของเจ้านายอู้ยน่าสนใจนะฮะแล้วก็มีฉากหลุดต่างๆนะครับแล้วก็รวมภาพความประทับใจเบื้องหลังการทำเพลงประกอบภาพยนตร์แล้วก็ MV นะครับต่างๆซึ่งทีนี้พอแกะมาดูข้างในกันบ้างนะครับก็จะเห็นว่าปกข้างในนะครับจะไม่เหมือนปกข้างหน้าเลยนะครับมี2แบบให้เลือกเหมือนเช่นเดียวกันนะครับข้างในมีสกรีนอีกนะฮะว่าเจ้านายรักหัวหน้าหลงเงินเดือนตรงโบนัสออกอ้าวตื่นๆๆๆในประมาณนี้นะครับส่วนตัวแผ่น DVD นั้นก็จะอยู่ข้างในนะครับซึ่งเหมือนกับเหมือนสลิปเคสนะฮะต้องดึงออกมาสักนิดหนึ่งด้านข้างนะครับก็จะเห็นว่าตัวกล่อง DVD นั้นจะใช้วิธีการที่เก๋พอสมควรก็คือจะเป็นภาพวาดทั้งหมดเลยนะฮะก็มีคำบรรยายที่พูดถึงเกี่ยวกับโบนัสปลายปีอยู่ข้างหลังกล่อง DVD นะครับก็จะเหมือนในหนังเลยนะครับเหมือนจำลองมาให้เห็นเลยนะครับแล้วก็ตัวแผ่นนั้นตัวหนังเนี่ยจะเป็นหน้าของพี่ติ๊กนะครับส่วนแผ่นเบื้องหลังก็จะเป็นรูปที่เป็นรูปวาดทั้งหมดพร้อมทั้งในหลังปกกล่อง DVD เนี่ยก็ยังจะมี10ข้อที่ควรจะทำให้ได้ในปีหน้านะฮะของพระเอกนางเอกก็ว่ากันไปนะครับส่วนของแถมมีเข้ามานิดหนึ่งนะครับก็จะเป็นซองประเมินผลงานพนักงานนะฮะแต่ว่าข้างในนั้นจะบรรจุโปสการ์ดสุดพิเศษเลยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ที่ผมเห็นเนี่ยก็จะเป็นภาพวาดทั้งหมดซึ่งผมว่าก็จะฉีกไปจากโปสการ์ดตัวอื่นพอสมควรนะฮะว่าปกติเราจะมักจะเห็นโปสการ์ดที่มันจะเป็นแบบเป็นรูปภาพคนจริงๆแต่พอเป็นภาพวาดมันก็จะดูแบบดูมีดีนะฮะแล้วก็ดูลักษณะแล้วก็จะเป็นลูกเล่นที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งเหมือนกันก็ถือว่าเป็นของแถมเล็กๆน้อยๆนะครับที่จะมอบให้สำหรับคุณผู้ชมที่ซื้อเวอร์ชันนี้นะครับซึ่งเป็นเวอร์ชันบ็อกเซตของยอดมนุษย์เงินเดือนเหมือนกันแล้วก็ถ้าพูดถึงในส่วนของแผ่นเบื้องหลังนะครับผมก็ได้มีโอกาสได้ดูแล้วก็จับประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับข้อคิดเห็นเกี่ยวกับพุ่มกับคุณโจ้วีรัตน์อินคงดีนะครับท
ที่พูดถึงเกี่ยวกับการนำเสนอออกมาในลักษณะเชิงคอมเมดี้แล้วคุณดูจะได้อะไรกลับไปบ้างนะฮะก็ผู้กำกับก็ได้เสนอแนะนะครับว่าคนที่ได้รับชมแล้วเนี่ยอยากให้รู้สึกต่อไปว่ายังอยากมาทำงานอยู่เพราะจริงๆแล้วที่เราทนทุกข์ทรมานอยู่ในชีวิตไม่ว่าคุณจะทำงานอยู่ตรงไหนมันจะมีมุมที่ดีแล้วก็ไม่ดีขึ้นอยู่ที่ว่าเราเลือกมองมุมไหนทุกวันนี้เรามาทำงานเพื่ออะไรลึกๆทุกคนมีความคิดของตัวเองหมดว่าเพื่ออะไรไม่ว่าจะเป็นเพื่อความฝันเพื่องานที่อยากทำเพื่อบ้านเพื่อเงินซึ่งไม่มีอะไรผิดนะครับแต่ว่าคุณอาจลืมไปว่าทำเพื่ออะไรและถ้านึกขึ้นได้เมื่อไหร่ก็จะมีความสุขกับการที่จะมาทำงานอยู่ทุกวันนี้ต่อไปครับ